ลงไปทางภาคใต้ครับไปที่เกาะลิบงอำเภอตันกลางนะครับปรากฏว่าตอนนี้ฮะถึงแม้ว่าที่ภาคใต้จะไม่หนาวแต่มันมีนกที่มันบินอพยพหนีหนาวมานะฮะหลายร้อยตัว บินมาที่บริเวณเกาะลิบงครับคือเขาบินมาจากไซบีเรียฮะและพบมากที่หาดตูมแหลมจูโหยบ้านคล้าวนะฮะแล้วก็บริเวณชายฝั่งอื่นๆในพื้นที่ตำบลเกาะลิบงครับคือจุดนี้เป็นจุดชุ่มน้ำทำให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วประมาณพฤศจิกายนจนถึงเมษาก็จะมีนกที่บินหนีหนาวมาจากไซบีเรียมาอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นเรียกว่าสวรรค์ของคนที่ชอบดูนกฮะชอบส่องดูนกนะครับคุณชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงครับบอกว่าจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ปีนี้มีนกหนีหนาวนะครับมาเร็วกว่าปกติคือทุกปีเขาจะมาประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าปีนี้มันบินมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาครับมีทั้งกลุ่มนกหัวโตทรายนกอีก๋อยเล็กนกอีก๋อยใหญ่มีนกน็อตใหญ่แล้วก็มีอีกหลายสิบชนิดนะฮะบินมาเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้เป็นหลักหมื่นตัวครับเส้นทางการบินของนกเหล่านี้ฮะจะบินมาจากไซบีเรียผ่านเวียดนามเข้าเมียนมาเข้าลาวแล้วก็จะบินมาไทยเสร็จปุ๊บจากไทยมันบินต่อครับไปที่มาเลเซียแล้วก็จะใช้เส้นทางเดิมบินกลับโดยพื้นที่ที่เกาะลิบงครับจะพบนกหนีหนาวมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกกลุ่มเดิมๆที่เคยบินมาแล้วคือเขามีข้อสังเกตนิดนึงตรงห่วงขาของมันที่เขาทำเป็นสัญลักษณ์เอาไว้อย่างชัดเจนก็จะรู้ว่าเป็นนกกลุ่มเดิมที่ปีที่แล้วมาปีนี้ก็มาอีกนะครับแต่ละปีที่มันบินมามันจะอยู่ที่เกาะลิบงเนี่ยประมาณ 5-6 เดือนประมาณสักปลายเมษาก็จะบินกลับครับช่วงนี้แหละฮะเป็นจังหวะทองของคนที่ชอบไปส่องนกไปดูธรรมชาตินะฮะก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับที่นิยมเดินทางไปแล้วพอไปเที่ยวตรังนะฮะก็สามารถที่จะมาชมความสวยงามของทะเลตรังได้อีก